สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับด้วยกันแล้วเรามาช่วยกันส่งเสริมอาหารไทยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับยังไงก็ตามแต่อย่าลืมเมนูง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องของไข่เจียวอ๋อทำไมอ่ะไข่เจียวเป็นไงคนใดที่ถูกเจียวนั่นคือคนเดียวที่ถูกใจครับโอ้ไม่ดีแต่ถ้าผู้หญิงคนไหนที่เกิดเขาชอบไข่เจียวก็แสดงว่าถูกใจแน่เลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้สำคัญมากแต่วันนี้ถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนครับครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแจกของอีกแล้วถูกต้องของที่นำมาแจกแต่ละครั้งทุกทีเนี่ยนะฮะเราก็ตั้งใจอย่างนี้คราวที่แล้วเนี่ยเราก็ไปซื้อมาจากสวีเดนนะครับไม่มี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 ตามไปเดนมาร์กไม่เจอไม่เจอไม่เจอมาเจอที่พาหุรัตเราซื้อครับผมเราจะได้มาแต่วันนี้เรามีของแจกที่ท่านจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่าวันนี้เราจะแจกเครื่องปั่นผลไม้พร้อมดื่ม10เครื่องแจกผู้ชมทั้งบ้านทั้งหมด9เครื่องแจกสมาชิกนิตยสารครัวคุณต๋อย1เครื่องเครื่องนึงราคาเครื่องละ790บาทแจก10เครื่องมูลค่า 7,900 บาทเอาไปเลยครับนี่ต้องถามว่าและไอ้เครื่องนี้อะไรดูท่าอย่างนี้จะเอาไปทำอะไรได้ขอเชิญศาสตราจารย์มาดูนะสาธิตครับเครื่องนี้จริงๆนะผู้ชมมันมีความสุขสนุกสนานมากและกินสดเลยนี่นะฮะนี่นะดูนะแล้วล็อกมาอย่างนี้นะครับผมเราก็เปิดอย่างนี้นะฮะอันนี้มันจะมีใบเหมือนกับใบเลื่อยอยู่ใบปั่นนะใบปั่นใบพัดใบปั่นนั่นแหละใบปั่นใบเลื่อยไปเลื่อยบ้านเธอเด็กขอโทษนะแล้วแล้วไงต่อแล้วเราก็อยากจะกินอะไรอ่ะใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยยังมีบลูเบอรี่แตงโมส้มแอปเปิ้ลแบบนี้เอาสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่ทุกอย่างมันมีแล้วนะครับมีแล้วแต่ว่าสตรอเบอรี่นี่ดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่เห็นไหมบูเบอรี่ใส่ไปบูเบอรี่ใส่เข้าไปของเปรี้ยวๆเนี่ยเราชอบเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมโทรมาเลยนะครับเราแจกทั้งหมด10เครื่องเครื่องละ790บาทความสนุกสนานมันอยู่ตรงที่ว่าผลไม้ปั่นพวกนี้เราจะกินสดได้เลยทันทีครับเราใช้มะนาวบีบไว้แล้วแนะนำว่าควรกินสดภายในครึ่งชั่วโมงถึงจะเป็นประโยชน์กับร่างกายวิตามินจะไม่สูญสลายไปครับผมอันนี้ใส่ลงไปยกก็ใส่ลงไปอยากกินเริ่มเละเทะแล้วครับท่านผู้ชมเริ่มเละเทะแล้วอันนี้ใส่ลงไปเพื่อให้ปั่นง่ายๆอะไรครับอะไรก็ไม่รู้ใส่ลงนมครับนมไม่ถ้าจะเป็นแบบกึ่งๆสมูทตี้แบบสไตล์แบบที่ฝรั่งเขาชอบทานก็มีโยเกิร์ตกับนมอย่างประมาณ 4-5 ช้อนแล้วก็คว่ำลงไปอย่างนี้คว่ำลงไปแล้วก็ล็อกกึ๊บมีเกลียวสำหรับล็อกเกลียวเดียวถูกต้องครับหาให้เจอครับนี่ฮะกึ๊บเมื่อไหร่แล้วก็ได้เลยฮะเดี๋ยวนะฮะโทษนะกึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับครับเปิดสวิตช์นี่ฮะอันนี้ความสนุกอยู่ตรงนี้ครับแทน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 นะ10เครื่องแจกนะครับท่านดูนะฮะครับมันสนุกตรงนี้พอทำเสร็จปั่นเสร็จเรียบร้อยดื่มได้เลยต้องไปหาแก้วที่ไหนหรือเปล่าไม่ต้องหาครับพอแล้วมันจะเป็นกระติกจะเป็นกระติกแบบนี้มาเลยใช่ใช่มันเป็นกระติกให้เลยนี่ฮะแล้วก็ที่คุณนวัชถือแล้วก็ถอดออกนะครับนี่ครับก็แบบนี้ปุ๊บเอาฝามาฝามาฝามานี่ฝามาไหนแล้วขึ้นปั๊บปั๊บครับพระคำนี่ครับสามารถดื่มแล้วก็เก็บไว้ดื่มประมาณสักลองเนี้ยลองเนี้ยรสชาติเป็นโอ้อร่อยอ่ะบ้าเฮ้ยเพอร์เฟกต์อ่ะเลยไม่จริงจริงจริงอ่ะเฮ้ยอร่อยอ่ะดูดิไม่กินก็อย่ากินสิเฮ้ยไม่น่าเชื่อดื่มก่อนอย่าเพิ่งพูดอะไรดื่มก่อนเฮ้ยเช้าเช้าบ่ายบ่ายกินได้ทุกเวลาจริง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 กินเดือดกินได้ลองดิกินดิไว้ตอนปั่นจักรยานนะเห็นนะเห็นป่ะบอกแล้วอย่าไปใส่แตงโมบอกแล้วอย่ากับของเน่าเนี่ยแตงโมมันก็โทรท่านผู้ชมอะไรท่านปั่นท่านอย่าไปตามไอ้สูตรไอ้นี่มันนะเอาอันนี้สูตรของหนูเองใช่ผลไม้รวมใช่ถ้าคุณรวมอะไรรู้ไหมรวมความแย่แต่ว่าจริงๆแล้วท่านสามารถทำได้นะครับปั่นได้อย่างนี้ทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าอย่าไปเลือกผลไม้แบบเละเทะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะจดหมายจะตอบไหมปัญหามีไหมหยิบสตรอเบอรี่ลงมาหล่นเป๊ะเอาสตรอเบอรี่หยิบเข้าไปจานแล้วก็เอาอันนี้มาเช็ดหนูไอ้ที่หยิบนวัดนะชอบทำแบบนี้นะมาวันนี้เรียกว่าผ้ากีริวนี่นี่เอาไปทิ้งอันนั้นเอาไปทิ้งอย่าลืมนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านนี้ท่านโทรมาเลยนะครับเราแจกเครื่องปั่นผลไม้อันนี้สนุกจริงๆท่านผู้ชมแล้วเป็นประโยชน์จริงๆครับผม
มาถึงจดหมายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับการที่คนเราจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขมีความเจริญแล้วก็ต้องมีอะไรในชีวิตบ้างแต่ละคนคงตอบได้ไม่เหมือนกันนะฮะแต่สำหรับผมจะต้องสัจธรรมความยิ่งใหญ่มี6อย่างเท่านั้นครับอ๋อให้ยึดถือไว้ครับ1ไม่มีมิตรสหายใดๆจะยิ่งใหญ่เกินกว่าความรู้อ๋อถ้าจะมีมิตรสหายทั้งทีให้มีความรู้โอเคโอเคนะฮะต้องมีความรู้เป็นมิตรสหายใช่ใช่ใช่อันดับ2คือศัตรูใดไม่มีศัตรูใดๆจะยิ่งใหญ่เกินกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยน่ากลัวที่สุดนะเป็นศัตรูศัตรูครับผม3ไม่มีความรักใดๆจะยิ่งใหญ่เกินความรักของพ่อแม่โอ้อันนี้ชัดเจนอันนี้ไม่ต้องต่อเติมเลย4ไม่มีอำนาจใดๆจะยิ่งใหญ่กว่ากฎแห่งกรรมถูกต้องถูกสุดๆ5ไม่มีคุณงามความดีใดๆจะยิ่งใหญ่กว่าความกตัญญูถูกต้อง6ไม่มีโชคลาภใดๆจะยิ่งใหญ่กว่าการไม่มีเมียหรือว่าเมียตายก่อนไม่มีโชคลาภใดๆมันจะดีอยู่แล้วเชียวคุณก็ไอ้5ข้อแรกก็ดีอยู่แล้วไอ้ข้อหลังคุณเอามาพูดทำไมบ้าหรือเปล่าบ้าไปแล้วเหรอก็จริงๆมันควรพูดไหมไม่ควรควรเก็บไว้ในใจแต่ว่าแนะนำนะครับผมเราแจกเครื่องปั่นน้ำผลไม้มือถือนะครับอร่อยมากครับท่านผู้ชมจำไว้นะปั่นอะไรก็ตามอย่าเละเทะแบบนี้แต่คุณวัฒน์ปั่นแบบอร่อยเอาจริงจริงเอาแบบท่านผู้ชมก็เราแจก10เครื่องเลยนะผู้ชมทางบ้านนะครับที่โทรมาตอนนี้เลยนะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เราแจก9เครื่องและสำหรับท่านซึ่งเป็นสมาชิกนิตยสารครัวคุณต๋อยเราแจก1เครื่องนะครับเครื่องนึงมูลค่า790บาทข้อดีคือท่านปั่นเสร็จเรียบร้อยเอาให้ลูกไปได้เลยเอาให้ลูกนะครับปิดฝาอย่างนี้แล้วก็เอาไปทานได้เลยนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับจะเละได้ยังไงขอโทษนะครับคุณณวัฒน์เนี่ยเรื่องปั่นนี่ขอให้บอกครับปั่นหนูว่าชาวบ้านใช่ฮะเรื่องปั่นนี่ขอให้บอกเสร็จแล้วเขาไม่ใช่อย่างคุณของคุณมันชักช้านี่นี่นี่เรียบร้อยคุณณวัฒน์ทานนี่แล้วทานโชนี่ครับผมนะเชื่อคุณณวัฒน์เลยโยเกิร์ตยังไม่รวมตัวเลยกินไปแล้วได้ยังไงก็ได้โอ้โหยังไงเฮ้ยเสียเวลาคนอื่นเขาโอ้เห็นไหมของกูว่าแย่แล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าล้อเล่นนะของคุณวัฒน์แย่กว่าเปรี้ยวปิดเลยต้องหาสูตรอาหารท่านเอาเองแต่เครื่องปั่นไม่ต้องไปหาเราแจกให้เครื่องปั่นได้จริงๆนะท่านผู้ชมปั่นเสร็จเรียบร้อยมันออกเป็นอย่างนี้เลยทำไมที่ตอนโปรดิวเซอร์เขาทำแล้วมันอร่อยวะมันไม่หวานนะเราไม่ได้ใช่ตอนโปรดิวเซอร์เขาทำมาเนี่ยดูดิน้ำแตงโมเขามีเป็นน้ำน้ำไงเขาไม่รวมเขาดีทุกอย่างเลยไอ้นี่น้ำอะไรเนี่ยไอ้นี่อะไรแอปเปิ้ลอันนี้ตรงนั่นแอปเปิ้ลอันนั้นน้ำส้มน้ำสตรอเบอรี่ก็ทำอร่อยหมดทุกอย่างเลยฮะสรุปได้แล้วล่ะว่าโกกนวัฒน์ใช้ไม่ได้มีความหวานพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระโจนต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับสุกี้ผัดแห้งร้านเรือนเพชรสุกี้ครับน้ำจิ้มมีอัตลักษณ์ส่วนตัวครับหมูมันนุ่มอ่ะนุ่มแล้วเคี้ยวนี่มันกระดึ๋มมึ้งกระดึ๋มมึ้งไปเลยถ้าจะใส่อะไรเนี่ยแนะนำให้ใส่ปากเดียวเลยครับคุณผู้ชมครับครัวคุณต๋อยสวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการครัวคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยด้วยแหมกันด้วยหมดอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่ Bon Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมียวันนี้จะติดตามเอาซะก่อนออกจากปากกูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการครัวคุณต๋อยนะครับที่ Bon Official นะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับมาลองกันเลย Subscribe ไม่ใช่ Subscribe อ๋อกดติดตามล่ะคนไทยครัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน